กลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนำอีก1แบบฝึกหัดนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่เอาไว้ฝึกในสไตล์คันทรีที่เล่นเป็นบูมชิคฟิงเกอร์สไตล์นะครับแต่วิธีการเล่นก็ขอสอนแบบใช้ไฮบริดแล้วกันนะครับใช้ปีกร่วมกับนิ้วคอร์ดแรกคอร์ด C ครับดีดเบสไปก่อนนะครับที่สาย5เสร็จแล้วก็มาดีดเบสอีกตัวนึงที่สาย4แล้วก็สาย3เราจะใช้นิ้วกลางดีดครับแล้วก็เปลี่ยนเบสขึ้นไปสาย6ดีดลงนะครับแล้วก็กลับมาสาย4กับสาย3ใช้นิ้วอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วไปคอร์ด A minor ครับสายเดิมเลยครับเบสมือซ้ายไม่ต้องขยับเลยนะครับเสร็จแล้วไปคอร์ด D7 ครับ D7 จับฟอร์มนี้ครับC7 ครับแล้วก็เลื่อนมาเฟรตที่5เบสก็จะได้เป็นสายเดิมครับก็คือสาย5แล้วก็สาย4สาย3ใช้นิ้วดีดแล้วก็ขยับขึ้นไปใช้นิ้วนางมือซ้ายครับขึ้นไปสาย6ก็จะได้อย่างนี้ครับเสร็จแล้วไปคอร์ด G7 นะครับเป็นบาร์คอร์ดคอร์ดทาบสาย6ก่อนครับเสร็จแล้วก็โดดไปสาย4ครับสาย3ใช้นิ้วดีดสลับกับสาย5ใช้ปิ๊กแล้วก็กลับมาสาย4แล้วก็ใช้นิ้วดีดสาย3เป็นไงครับต่างกันนิดนึงครับที่คอร์ด G โอเคครับคอร์ด C นะครับ A minor Dเวลาที่เราเล่นนะครับเราต้องดูมือขวาของเราด้วยถ้ามิ้วสายหรือว่าอุดสายก็อีกสาวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเราปล่อยออกก็จะอีกสาวหนึ่งหรือว่าการตำแหน่งการเล่นของมือขวาก็สำคัญนะครับถ้าเล่นตรงนี้ก็อีกสาวหนึ่งแต่ถ้ามาเล่นที่แถวบริดจ์นะครับก็จะอีกสาวหนึ่งฉะนั้นก็ลองเลือกใช้ดูนะครับว่าเราชอบสาวแบบไหนหรือว่าเหมาะสมกับการเล่นในลักษณะไหนลองฝึกดูนะครับสำหรับการฝึกบูมชิคสวัสดีครับ